สวัสดีครับผมขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้พี่ชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนำกันนั่นเองนะฮะนั่นเกม Hero 4นั่นเองนะผมโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยมาจากค่ายเกม Come to Us นั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าเป็นค่ายเกมของเกม Summoner War ของเรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเกมนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกันเลยทีเดียวล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูเกมเพลย์คร่าวๆนะผมแนะนำระบบนู่นนี่นั่นแบบเข้าใจง่ายๆแล้วตอนท้ายคลิปเราจะมาสุ่มกาชาครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้ล็อตใหญ่มากๆทุกคนล็อตใหญ่จนแบบว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเลดกาชาของเกมนี้ได้เลยทีเดียวเชียวล่ะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าผมเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันเลยดีกว่าป่ะลุยครับผมแล้วนี่ก็คือหน้าต่างล็อบบี้ของเกมนี้นะผมอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยก็ดูเข้าใจง่ายนะฮะโดยเป้าหมายของเกมนี้หลักๆเนี่ยก็คือเราต้องทำการสะสมตัวละครสร้างทีมในฝันของเรานะผมทำยังไงก็ได้ให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะไปตะลุยด่านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญสู้กับผู้เล่นอื่นๆอะไรประมาณนี้นะฮะในเรื่องของตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนี่อะไรประมาณนี้เลยนะฮะตัวละครเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ไม่เลวเลยนะทุกคนโมเดลตัวละครแบบนี้ผมว่าผมโอเคเลยนะถือว่าผ่านเนี่ยตัวละครผู้หญิงนะผมน้องเอมมี่นะฮะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แจกมาตัวแรกของเกมนะฮะแต่บอกได้เลยว่าโคตรโหดเลยนะตัวเนี้ยนี่แต่ละตัวละครก็แบ่งสายไว้เรียบร้อยนะผมเป็นฮีลเลอร์เป็นแทงเกอร์ตัวแดมมงแดเมจนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะโดยตัวละครเกมนี้จะแยกเป็น2ฝ่ายเดี๋ยวผมจะลองเล่าเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆย่อๆก่อนคือเนื้อเรื่องเกมนี้จะเป็นหลังจากที่โลกของเราเนี่ยล่มสลายเพราะว่ามีโรคระบาดตัวละครฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ติดโรคร้ายหรือว่าเป็นฝั่งมนุษย์กายพันธุ์นะผมชื่อว่าฮาร์สนี่โดยมนุษย์กายพันธุ์เนี่ยก็จะได้รับความสามารถพลังพิเศษแข็งแกร่งกว่าตัวทั่วไปอะไรประมาณนี้นะฮะหน้าตาก็จะแบบแปลกประหลาดหน่อยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือฝั่งที่ไม่ติดโรคหรือฝั่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ว่าจะมาพร้อมเทคโนโลยีนะครับผมอะไรประมาณนี้นี่โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครแล้วมันก็จะมีในเรื่องของของสวมใส่สกงสกิลนู่นนี่นั่นต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพลย์ก่อนดีกว่าทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนอะมาเดี๋ยวผมพาเข้าหมดในเรื่องก่อนเลยเราก็ต้องค่อยๆเล่นตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมเข้าพาไปดูสักด่านหนึ่งแล้วกันโอเคพอมาถึงหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยนะผมว่าเราจะต้องทำการจัดทีมสร้างแผนการลบของเรานะฮะอย่างหน้าต่างตรงนี้เราสามารถเลื่อนขยับขยื่นตำแหน่งทีมของเราได้อิสระเต็มที่แล้วผมคือถ้าเราอยากจะโจมตีตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนลูกศรมาให้มันโจมตีตัวนั้นๆได้เลยเห็นป่ะถ้าเราอยากโจมตีตัวเนี้ยเราก็เลื่อนทุกตัวมาให้มันโจมตีตัวนี้ให้หมดเลยเนี่ยเห็นป่ะอาจจะอยากเจาะตัวซัพพอร์ตของอีกฝั่งก่อนอาจจะอยากซ่อนตัวที่บางที่สุดของเราเอาไว้หลังสุดอะไรประมาณนี้เราก็สามารถจัดได้ส่วนเลือกเบสิกพื้นฐานตัวแท้งอยู่หน้าซัพพอร์ตอยู่หลังอะไรเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเมื่อเราพร้อมแล้วก็กดเริ่มเลยครับผมลุยมาแล้วบอกว่าภาพเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยนะผมว่าสวยใช้ได้เลยล่ะโดยเกมนี้เนี่ยจะเป็นระบบเทิร์นเบสนะฮะนี่เทิร์นต่างๆของตัวละครเนี่ยสามารถดูได้ข้างล่างเลยนะผมว่าเทิร์นนี้เป็นเทิร์นของใครเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นของใครอะไรประมาณนี้แล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีระยะโจมตีของมันอยู่ถ้าไม่เข้าสู่ระยะเนี่ยมันก็จะโจมตีไม่ได้เราก็ต้องทำการค่อยๆแบบเดินได้นะผมนี่เดินไปให้ถึงระยะที่ตัวละครของเราสามารถโจมตีถึงได้ส่วนสกิลเนี่ยก็จะมี3สกิลเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะผมอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าใครที่คิดอยากจะทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยหรือว่าขี้เกียจมานั่งกดมือเองเนี่ยนี่เลยครับผมเกมนี้มีระบบออโต้นะฮะกดปุ๊บเล่นให้เองปั๊บนะฮะนี่ผมกดคูณ2ไว้ด้วยทุกคนลองกดคูณ1ให้ทุกคนดูเกมเพลย์คร่าวๆก่อนละกันนี่น้องเอมี่เปี้ยงเอาให้นะครับผมงั้นผมขออนุญาตกดคูณ2เลยนะทุกคนมันจะได้แบบเร็วๆหน่อยมาถ้าไม่ตายด้วยทุกคนโอ้โหคัตซีนของน้องเอมี่นะฮะมันช่างดีต่อใจจริงเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราชนะเนี่ยเราก็จะได้พวกอาวุธชุดเกราะหรือว่าทรัพยากรต่างๆในการอัพทีมของเรานั่นเอง wow. ประมาณนี้เลยครับผมรูปแบบเกมคือแบบเข้าใจง่ายโอเคครับผมก็ประมาณเมื่อกี้นะสำหรับเกมเพลย์แล้วก็ในด้านของตัวละครเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยเกมนี้จะมีในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะฮะซึ่งหาได้จากไหนก็หาได้จากไอ้ด่านเมื่อตะกี้แหละแล้วของสวมใส่เกมนี้น่าสนใจมากๆทุกคนมันจะมีในด้านของออฟหลักออฟลองมีในเรื่องของการใส่อุปกรณ์เป็นเซตเนี่ยทุกคนเห็นสัญลักษณ์อันนี้ป่ะที่มันเป็นสัญลักษณ์ดาบบ้างสัญลักษณ์โล่บ้างสัญลักษณ์ลูกไฟบ้างอะไรประมาณนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันคือระบบรูนเว้ยถ้าเราใส่เซตโล่2ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมาอีก 15% อะไรประมาณนี้นะฮะอาวุธแทบจะทุกชิ้นในเกมนี้คือมีความยูนิคพิเศษไม่เหมือนกันหมดเลยเรียกได้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสแตทไม่มีทางซ้ำกันได้เลยนะฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมประเภทนี้เลยนะเราสามารถบิ้วสายทำทีมคอมโบของทีมเราที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราได้เหมือนเกมMonster War แหละอะไรประมาณนั้นแล้วก็ในด้านของสกิลนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้การสุ่มกาชาไม่ใช่สุ่มกาชาหาตัวละคร
แต่ว่าจะเป็นการสุ่มกาชาหาของเพื่อมาอัพตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดไอ้นี่การ์ดไอ้นี้ผมเป็นระดับ R อยู่นะฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาสุ่มหาตัว SSR กันไม่ใช่ตัวสิสุ่มหาการ์ด SSR ของตัวละครนี้กันฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการ์ดสกิลส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการ์ดตัวละครซึ่งยิ่งการ์ดแรเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งบวกค่าสเตตแล้วก็ปลดล็อกสกิลโกงๆมาให้เรามากยิ่งขึ้นตามระดับความแรของการ์ดนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือว่าตัวละครเลยแล้วก็ตามที่ผมบอกนะผมว่าเกมนี้เราไม่ต้องสุ่มกาชาตัวละครเพราะว่านี่แล้วก็ผมทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยเราสามารถมาเซ็นสัญญาได้เลยถูกใจตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นได้ด้วยเพชรเลยครับผมเห็นป่ะตัวที่ติ๊กถูกคือตัวที่เรามีแล้วนะฮะแล้วตัวละครเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายที่ผมพูดเลยก็คือมีฝั่งมนุษย์ปกติฝั่งสมาพันธ์กับมนุษย์ที่ติดโรคระบาดหรือว่ามนุษย์กายพันธ์นั่นเองฝั่งฮาร์ชนะฮะอยากจะสร้างทีมคอมโบแบบไหนถูกใจตัวละครตัวอะไรเนี่ยเราก็ทำการซื้อได้เลยก็ลองจัดทีมกันดูแล้วกันแล้วก็ในส่วนของกิลเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมามันยังไม่ค่อยปลดล็อกอะไรมาเท่าไหร่นะผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแบบกิลวอร์มีศึกจู่โจมมีกฎลับของรางวัลประจำกิลด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ความสำเร็จก็จะเป็นพวกตะลุยผ่านด่านนี้เก็บเลเวลจนปลดล็อกเลเวลนี้ได้อะไรประมาณนี้นะผมก็คือความสำเร็จทั่วไปของเกมอ่ะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปลดล็อกมาเองนะฮะมันก็จะมีทั้งแบบเควสประจำไอดีแล้วก็เควสประจำวันอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมทำกันด้วยถ้าเกมมันเปิดแล้วนะแล้วก็ต่อมาเป็นสร้างครับผมไอ้ระบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะทุกคนคือในขณะที่เราเล่นอยู่หรือว่าไม่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถมากดสร้างของเอาไว้ได้แต่ละอย่างมันจะมีเวลาของมันอยู่อย่างอันนี้ใช้เวลาสร้าง10นาทีถ้าเป็นของเจ๋งขึ้นมาหน่อยก็อาจจะสร้าง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะผมพอกดสร้างปุ๊บมันก็จะเริ่มนับถอยหลังเลยพอสร้างเสร็จเราก็สามารถมากดรับได้นี่อะไรประมาณนี้โอเคประมาณนี้ในเรื่องของสร้างแล้วก็ตรงนี้ครับผมข้างบนนะฮะล่าค่าหัวก็คือไปตีบอสนั่นเองในเรื่องของบอสเนี่ยพอเข้าไปเราก็จะได้พวกอาวุธชุดเกราะแร่ๆต่างๆได้เพชรได้เงินนะฮะมันก็จะมีชั้นของมันอยู่จริงๆไม่ได้เรียกชั้นนี่เรียกเลเวลดีกว่าในด้านเกมเพลย์เนี่ยก็จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยครับผมก็คือจัดทีมลงไปสู้บอสนะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆยังไม่เปิดนะผมแล้วก็อีกระบบนึงที่น่าสนใจก็คืออารีน่านั่นเองหรือว่าระบบสู้กับผู้เล่นนะฮะความตื่นเต้นก็คือการได้สู้กับผู้เล่นอื่นๆเนี่ยแหละก็คือเราจัดทีมบิวทีมที่แข็งแกร่งของเราเพื่อมาสู้กับเหล่าคนอื่นๆนี่มีแอดกล้องด้วยมีนัทโยด้วยนะฮะมีนายขนดกมีใครว่าในซูบาราชิไม่ใช่แสนศิลาโอ้อ่านชื่อยากอันนี้เรียกได้ว่าผมตบไปหมดแล้วนะฮะเหลือนายขนดกนายต้องเจอเราในคลิปแล้วแหละมาแล้วก็ในโหมดอารีน่าเนี่ยเราก็สามารถออโต้ได้เหมือนกันนะทุกคนมาเริ่มแล้วทุกคนลุยมาบัฟป้องกันแล้วนะผมนี่ไงทีมเราแม่งเลือดยังไม่ทันลดแม่งฮิวแล้วนะฮะยังไงซิจะรอดหรือเปล่านะเนี่ยข้อเสียของการออโต้ก็คือเลือดยังไม่ทันลดแม่งฮิวรัวๆแล้วทีมผมเนี่ยบ้าบอจริงอุ้ยฟังเราจะตายแล้วทุกคนไอ้บ้าเอ้ยก็มึงเล่นไปฮิวตอนที่เลือดมันยังไม่ลดอ่ะพอเลือดลดจริงๆมึงก็ไม่มีฮิวนะโอ้ยแม่งเอ้ยน้องเอมี่สู้ๆยังไงซิเอมี่ไม่เผื่อเรียบร้อยครับผมแตก1โอ้โหเรียบร้อยครับผมประมาณนั้นเลยนะระบบอารีน่าเราถึงต้องไปสุ่มกาชากันตอนท้ายคลิปไงทุกคนเข้าใจยังไม่ได้กาแล้วทุกคนเราจะต้องมาทำการสุ่มกาชาเพื่ออัพทีมของเราแล้วเม่งอยู่ดีๆก็หัวร้อนนะฮะมาแล้วโหมดสุ่มกาชาเนี่ยก็คืออันนี้เลยนะผมไม่รู้ว่ากล้องผมบังหรือเปล่าแม่งเลยบังไอคอนไปครึ่งนึงแต่ไม่เป็นไรมานี่ในด้านของการสุ่มกาชาเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งการ์ดตัวละครแล้วก็การ์ดสกิลนั่นเองนะฮะอัตราการดรอปไหนดูสิมันยังไม่สามารถกดเข้าไปดูอัตราได้วะนี่คืออะไรอ๋อคุณจะได้รับแต้มใหม่ 10% ก็คือถ้าเราสุ่มกาชาแล้วมันเกลือไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเกลือจนถึงระดับนึงเนี่ยมันก็จะการันตีของมาให้เราอะไรประมาณนี้ใช่ไหม wow. เรียกได้ว่าเป็นระบบกันเกลือถุงใหญ่นะฮะ ซึ่งวันนี้เพชรที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนั่นก็คือ 21,000 เพชรทุกคนถ้าตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ 20,000 กว่าบาทอะ wow. ไอที่ผมอัพคลิปนี้ช้ากว่าช่องอื่นๆเนี่ยเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาจะแอดเพชรรายวันมาให้เว้ยแล้วผมใช้เวลาประมาณเนี่ยเกือบ10วันในการสะสมเพชรจนมาได้เยอะขนาดนี้นะผม wow. เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะสุ่มกันจนแบบถึงพลิกถึงขิงเลยเอาให้มันรู้กันเลยว่าเลทเกมนี้มันเป็นอะไรยังไงนะฮะมาสุ่ม10ครั้งใช้900เพชรครับผมทุกคนไม่รอช้าคลิปกดอัดแล้วไปมาขอให้ผม2คนได้สรรเสริญผู้กองหน่อยได้ไหมครับขอ SSR ไปทีดินะมันกดสกิปได้ด้วยนี่หว่าไอแสงรอบนี้เป็นแสงสีทองนะฮะวู้มีแสงสีทอง1อันผมกดเปิดแสงสีทองเลยแล้วกันลุยครับผมแล้วทำไมเสียงมันไม่มีวะเนี่ยยังไงสิโอ้ยตัวนี้ยังไม่มีครับผมตัวละครไหนก็ตามที่เรายังไม่มีเนี่ยเราก็สามารถไปเซ็นสัญญาได้อย่างที่บอกเลยถูกใจตัวไหนเซ็นสัญญาตัวนั้นโอเคแล้วก็กดเปิดทั้งหมดเลยละกันผมจะสนแค่ของ SSR เลยละกันนะเพราะว่าวันนี้ของเราเยอะมากมากดอีกรอบครับผมรัวๆวันนี้รัวๆแน่นอนเอาให้รู้กันไปเลยว่าเรท SSR เนี่ยมันยากไม่ยากอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูฟ้าผ่าดีกว่าแต่ละรอบเหมือนกันเปล่าไอ้รอบนี้ไม่มีสีทองทุกคนอ๋อ
ถ้ามันได้ SSR เนี่ยมันจะมีสายฟ้าสีทองเว้ยทุกคนลองสังเกตดูนะฮะใช่เนี่ยถ้ามันมี SSR เนี่ยแสงมันจะมีสีทองด้วยเนี่ยรอบนี้มี SSR ชัวร์อู้ยใบเดียวเองเหรอเพื่อนไหนดูสิขอตัวที่เรามีอยู่แล้วอะได้ไหมยังไงสิอู้ยนี่เป็นการ์ดสกิลครับผมเออใช้ได้อยู่ได้อยู่นี่ปลดล็อกความสำเร็จเลยบูสต์แตกผมเยี่ยมแจมมาไปต่อครับผมยาวๆนะวันนี้บอกได้เลยมีเพชรสุ่มกันยาวๆแน่นอนโอ้โหสีน้ำเงินในบ้าเอ้ยไปครับผมตาไหนที่ไม่มีสีทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะอู้รอบนี้มีสีทองได้อยู่อ้าวมาใบเดียวเองเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันคือมีกรอบสีน้ำเงินกับกรอบสีทองเนอะสีทองคือ SSRดูสิโอ้โหมันไม่มีเสียงอ่ะไม่ค่อยเล้าใจเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีโอ้ยตัวนี้เรายังไม่มีซะด้วยเปิดทั้งหมดไปเลยอ้อนี่ครับผมแล้วก็มันจะมีเกรดอย่างที่เขาบอกอ่ะก็คือยิ่งเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเกรดมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะพอถึง 100% เนี่ยมันก็จะการันตี SSR ให้เรานั่นเองเออได้อยู่จริงๆ SSR ก็ออกไม่ยากนะทุกคนสุ่มทุกๆ10ครั้งเนี่ยแทบจะได้ SSR 1ใบเลยนะถ้าไม่แบบไม่เกลือจริงๆอ่ะไหนดูดิโอ้ยยังไม่มีตัวละครที่เรามีเลยนะทุกคนเห็นป่ะเกรดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นได้อยู่ทุกคนมารัวโอ้โหเนี่ยรอบนี้เกลือชัดเจนนะเราเหลือเพชรเท่าไหร่แล้ววะเหลือเพชร14,000หูเร็วเหมือนกันนะที่เราสุ่มเนี่ยวันนี้เหมือนเราเติมเข้าไปในเกมแบบ 20,000 บาทแล้วเรามานั่งสุ่มกันรัวๆอะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยรอบนี้แม่งเกลือทุกคนสีน้ำเงินล้วนโอ้โหยับยู่แต่เท่าที่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีแบบ SSR ออก2ใบต่อ1โรเลยนะมีแต่แบบออกทีละใบผมอยากรู้ว่ามันจะมีแสงสายฟ้าโอ้โหน้ำเงินอีกแล้วน้ำเงิน4อันแต่มันก็คงมีโอกาสแหละทุกคนไอ้ที่มันแบบได้ SSR 2ใบ3ใบตอน10โรเนี่ยใช่มั้ยแต่แค่ดวงคุณต้องดีเท่านั้นแหละ แล้วดวงส่วนมากของผมแม่งเป็นดวงอับฟรีซะด้วยสินี่รอบนี้มี SSR อู้นี่ไงทุกคนว้าวอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เราใช้ไอ้ที่ 100% เกรดไปแล้วใช่ป่ะมันก็เลยได้อีกใบรอบนี้ไม่ใช่ดวงดีทุกคนมันเป็นใบการันตี 100% เกรดใบนึงแล้วก็ใบที่เราโชคดีเปิดมาได้ใบนึงเฉยๆอะไรกันโอ้การ์ดสกิลนะครับผมแล้วก็ขอการ์ดตัวละครได้ไหมอยากได้การ์ดตัวละครเราจะได้เลือกถูกว่าเราจะเล่นตัวอะไรนะฮะอุ้ยการ์ดสกิลแม่งหนึ่งแต่ข้อดีของการ์ดสกิลเนี่ยก็คือเราสามารถเอาไปใส่ให้กับตัวละครใดๆก็ได้นะครับผมเออมาเปิดต่ออุ้ยการ์ดทอง1ใบโอ้ยการ์ดสกิลมารัวๆเลยนะ wow. อันนี้เป็นโล่น่าจะเหมาะกับสายแทงนะเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยเกรดมันก็เริ่มนับใหม่แล้วเห็นป่ะทุกคนได้เกรดมา 10% wow. เปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยๆนะฮะเนี่ยรอบนี้เกลือกูผิดอะไรเนี่ยแสดงว่าแสงที่แรงที่สุดของเกมนี้ก็คือแสงสีทองแล้วใช่มั้ย SSR wow. ตอนแรกนึกว่าจะแบบมีแสงสีลุ้งอะไรอย่างงี้นะผม SSR ออก3ใบ4ใบเป็นแสงอื่นอะไรอย่างงี้นะโอ้ยเข็มปัดอีกแล้วเข็มปัดอีกแล้วแต่ก็ถือว่าเรทก็ออกเยอะนะทุกคนถือว่าไม่ยากอย่างที่คิดอาจจะผมเอาไปเทียบกับไอ้ Summoner War ก็ได้เออเนี่ย SSR ออกอีกแล้วเห็นป่ะออกเกือบทุกรอบแต่ว่าจะได้การ์ดตัวละครหรือว่าการ์ดอาวุธเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกทีอู้น้องนะครับผมได้น้องมาอีกตัวไม่ใช่อีกตัวสิตัวต้องไปเซ็นสัญญาอันนี้เป็นการ์ดตัวละครเพิ่มความสามารถเฉยๆฮะอู้เนี่ยเห็นป่ะออกอีกแล้ว SSR ไม่ยากอย่างที่คิดครับผมแต่การจะลุ้น SSR ออก2ใบเนี่ยผมรออยู่นะรอครั้งแรกอยู่ที่ SSR จะออก2ใบแบบไม่ใช่ใบการันตีอ่ะอู้นี่ซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรทีมเรามีตั้ง5ตัวการ์ดซ้ำก็เอาไปใส่ให้ตัวละครอื่นได้โอ้ยเกลืออีกคลิปนี้นะสุ่มรัวๆเอาให้รู้กันไปเลยว่าออกยากออกง่ายมีโอกาสออกอะไรยังไงบ้างนะเนี่ยยังไม่ได้ SSR 2ใบต่อ1ชุดเลยนะโอ้โหแม่งหนักจังวะฮะมันหนักจังวะทุกคนเอาหน่อยเพื่อนนี่เรายังไม่ได้การ์ด SSR ตัวละครที่เราเล่นอยู่เลยนะทุกคนเหลือ 4,000 เพชรแล้วรอบต่อไปเนี่ยจะครบ 100% พอดีเพราะฉะนั้นเราจะการันตีได้การ์ด SSR นะมีโอกาสที่จะได้อีก1ใบแล้วก็การันตีอีก1ใบเหมือนรอบที่แล้วอะรอบนี้ยังไงก็แสงทองอ๋อแสดงว่ามันเก็บให้ครบ 100% ก่อนเนี่ยตอนนี้เกรดเต็ม100แล้วแสดงว่ามันนับรอบต่อไปเว้ยรอบนี้1ใบขั้นต่ำขอสัก3ใบนะสวยๆไปโอ้ยเธอไม่รู้สึกอับอายกับสิ่งที่คนในห้องประชุมพูดกันเหรออะไรจ๊ะอันนี้คือมันการันตีมาให้ครับผมส่วนไอ้ใบที่มากระดวงเนี่ยแม่งไม่ออกเว้ยถอนคำพูดยังทันไหมที่ SSR ออกง่ายเนี่ยโอ้การ์ดตัวละครครับผมโอ้หุ่นยนต์นะโอเคเดี๋ยวผมจะเหลือเพชรไว้สักนิดนึงเอาไปสุ่มไม่ใช่เอาไปสุ่มดิเอาไปเซ็นสัญญาเออนี่สมมุติเราถูกใจน้องช่างเครื่องอิเล็กโทรแมติกกันตัวนี้ใช่ไหมอนาตาเซียเราก็กดเซ็นสัญญาเลยครับผม 1,200 เพชรนี่เรียบร้อยเอาเรื่องนะฮะเป็นสายโจมตีระยะไกลอยู่ฝั่งสมาพันธ์นะฮะปุ๊บนี่แล้วเราก็มาใส่อุปกรณ์ให้น้องกันนะผมเห็นได้ว่าตอนได้ตัวละครมาเนี่ยทุกอย่างมันยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมเราก็มานั่งใส่การ์ดอุปกรณ์ได้โอ้โหเรามีการ์ดอนาตาเซียครบทุกรูปแบบเลยทุกคนในด้านของการ์ดสกิลแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีความสามารถของมันอยู่นะผมโอเคครับผมคร่าวๆของเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับใครที่รอเล่นหรือว่าสนใจเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมตัวไว้ได้เลยนะผมสำหรับตอนนี้ที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือนี่เลยครับผมไปลงทะเบียนในหน้าเว็บก่อนได้เลยนะเพื่อรับของไอเทมนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้ากดไลค์เพจของ Hero Wars ใน Facebook เนี่ยมีโอกาสได้รับ iPad ด้วยเนี่ยของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับเพชร300เม็ดมีโอกาสได้แก้วเยตินะครับผม
ก็ต้องไปสุ่มเอาแม่แจกของนอกเกมก็กาชาเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ที่ผมสนใจที่สุดในการลงทะเบียนก็คือนี่เลยครับผมทุกคนนี่ตัวละครไทยเออก็คือถ้ามาลงทะเบียนเนี่ยจะการันตีได้รับ 100% ไปเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วย อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะเออแล้วถ้ายอดลงทะเบียนถึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดล็อกของรางวัลไปด้วยนะถ้ายอดติดตามถึง 50,000 คนปลดล็อกการ์ดน้องเอมมี่นะฮะเรากลับไปอยู่กับน้องเอมมี่ก่อนดีกว่ามาแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเกม Hero War นั่นเองนะฮะก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เห็นเกมเพลย์คร่าวๆนะผมพร้อมกับมาดูการสุ่มกาชานะฮะเออหัวอุ่นๆได้รู้เลทนู่นนี่นั่นต่างๆยังไงก็หวังว่าจะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกกันยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ OB กันด้วยละกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปรีวิวเกมต่างๆสุ่มกาชานู่นนี่นั่นหวังว่าจะสนุกกันนี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพีซ